นางพัชริพรภูมิทวีเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่รพ.สต.ตากแยกอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลำดวนเจริญตาได้รับการจ้างงานจากบริษัทโรงพยาบาลพญาไท3จำกัดในมาตรา35ค่ะได้ทำงานที่นี่มา3ปีค่ะต่อไปทางทีมเราจะพาทัวร์รพ.สต.นะคะว่าแต่ละห้องเป็นยังไงบ้างนะคะรพ.สต. 3แยกเป็นรพ.สต.ขนาดใหญ่นะคะตั้งอยู่ในเขตศูนย์ราชการนะคะในตัวอำเภอรับผิดชอบ15หมู่บ้านมีประชากรประมาณ 8,000 เศษนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญเข้าชมรพ.สต.ด้านในนะคะแรกเลยนะคะเป็นห้องที่ดูแลคนไข้วันเดียวเฉยนะคะที่นี่จะมีแผลนะคะที่เกิดจากโรคหนังเน่าเยอะมากและเป็นแผลขนาดใหญ่นะคะทำแผล BID หมายถึงว่าทำเช้าเย็นนะคะปริมาณการใช้อุปกรณ์และก็พวกก๊อตท็อปก็เลยใช้เยอะมากตอนนี้เรามอบหมายให้คุณลำดวนทำหน้าที่อยู่ในห้องใจกลางนะคะดูแลเรื่องแพ็คของแพ็คเซ็ตและก็ทำการนึ่งเครื่องมือช่วยเราค่ะจะสถาบันการนะคะแล้วก็จะมีแผนกที่ต้อนรับจุดแรกเลยก็เป็นจุดยื่นให้ข้อมูลแล้วก็สักประวัตินะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดนะคะให้การดูแลซึ่งจะแยกต่างหากระหว่างจุดที่ให้การดูแลโควิดซึ่งเราจะแยกไว้ที่ด้านนู้นสำหรับห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องเบอร์2ที่เป็นห้องตรวจรักษานะคะตอนแยกจะเป็น PCU นะคะเป็นโรงพยาบาลตำบลขนาดใหญ่จะมีแพทย์ออกมาประจำทุกวันพุธและก็ตัดตัวเองบริการด่านแรกของเรานะคะจะเป็นจุดสักประวัติเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะประจำจุดนี้นะคะคอยให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการซึ่งในสถานการณ์โควิดนะคะเราจะแยกระหว่างจุดรับประวัติผู้ป่วยปกติกับโควิดไว้คนละแห่งนะคะสำหรับห้องต่อไปที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะเป็นห้องตรวจค่ะห้องตรวจโรคนะคะซึ่งที่นี่จะมีแพทย์ออกมาตรวจวันจันทร์และวันพุธค่ะถ้าจากโรงพยาบาลแม่ข่ายนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาค่ะไปต่อกันที่ห้องทันตกรรมไหมคะพสต. 3แยกให้บริการตรวจโรคทั่วไปและก็ให้บริการนอกเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับการมาติดต่อบริการขั้นตอนแรกให้มายื่นบัตรที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ที่เราให้บริการจะทำการซักประวัติของท่านก่อนค่ะแล้วก็สำหรับจุดบริการของโควิดนะคะเราจะแยกให้บริการต่างหากนะคะที่โซนด้านนู้นจากหน้ารพ.สต.นะคะเราต้องต่อไปนะคะเราจะพาไปพบกับคุณลำดวนที่ห้องทำงานของเธอนะคะห้องนี้จะเป็นหน่วยจ่ายกลางนะคะคุณลำดวนจะนั่งทำงานที่นี่นะคะตรงนี้จะเป็นมุมที่นั่งทำงานในวันที่ไม่ได้ออกไปประสานสิทธิ์หากมีคนพิการร้องขอประสานสิทธิ์ผ่านหน่วยงานก็จะออกไปทำนะคะส่วนนั้นไหนที่ไม่มีงานออกไปข้างนอกก็จะมานั่งช่วยห้องซัพพลายในการทำซัพพลายซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฤดูฝนมันก็จะมีแผลเยอะสำลีก็จะใช้เยอะเป็นพิเศษ
ในแต่ละวันสำลีจะต้องทำให้ได้วันละ200นะคะเนื่องจากแผลขนาดใหญ่จะใช้สำลีในการทำความสะอาดแผลเยอะนะคะแล้วก็จะมีการหลังจากทำการสำลีเสร็จแล้วเราก็จะมีซองนะคะเราก็จะตัดซองแต่ละซองนะคะอันนี้จะเป็นซองที่เราจะแพ็คใส่ก๊อตขนาด4x4นะคะส่วนซองขนาดนี้จะเป็นซองใส่สำลีที่เป็นก้อนๆนะคะเพื่อที่จะเอามาทำการห่อพันนึ่งอบในเครื่องนี้นะคะซึ่งในนี้ก็คือมีการนึ่งอบไปแล้วนะคะเราเปิดฝาเพื่อที่จะรอให้มันแห้งแล้วก็เก็บมาตั้งไว้ตรงชั้นนี้หลังจากนั้นก็น้องๆก็จะมานำไปไว้ในห้องแผล